กะให้เต็มที่เลยใช่ไหมโอเคถ้าเปิดไม่เต็มที่ไม่อะไรมันก็ไม่จริงจังไม่จริงจังใช่ไหมมันจะเอไออยู่โอเคเดี๋ยวนะใช้แบบสวยงามโฆษณาให้มาดามจันไปเลยบอกไปเลยก็แต่จะยืมคนมาเยอะแล้วจะออเดอร์ใหม่อีกครูถ่ายให้ดูว่าเวลาครูทำงานครูทำแบบไหนนะใช้วางซึ่งครูจะวางไว้ที่ฝ่าเท้าแบบนี้นะแล้วก็มันจะเป็นสีโอเคใครเข้ามาแล้วนะวันนี้ครูรสจะบอกว่าเราจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องปั้นหมอนวดไทยให้เป็นครูเป็นโค้ชนะเรื่องของการปรับรายได้วันนี้นักเรียนนี่น่ารักมากเลยค่ะ นักเรียนบอกว่าครูไลฟ์สดได้เลยนักเรียนบอกว่าครูคะยอมเป็นหุ่นได้เลยนะคืออย่างนี้ค่ะครูอยากให้นักเรียนได้รับความรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะจะเป็นหมอนวดที่ดีเราจะต้องมีความรู้สึกที่ดีรู้ถึงรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสว่าการสัมผัสที่ดีเป็นแบบไหนอย่างไรนะโอเคนะอันนี้ครูอนุญาตให้ได้ใช้ลดหลีกด้วยนะอันนี้เป็นหมอแอมนะหมอแอมเนี่ยต้องทุกคนอย่าลืมให้หัวใจหมอแอมด้วยนะแล้วก็ครูบอกได้เลยว่าใครอยากเห็นครูไลฟ์สวยๆนะต้องให้หัวใจครูแล้วก็แชร์ไปด้วยจ้ะนะโอเคเนื่องจากว่าเวลาเราจะนวดซีต่างๆตรงนี้นะครูเคยสอนทุกครั้งใช่ไหมว่าให้เราอ่ะให้เราทำแบบนี้เราจะต้องปรับกล้องของเราเนี่ยให้เลื่อนลงนะคะแบบนี้ค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะเห็นไหมคะแบบนี้เราเห็นชัดเลยค่ะ4-5เนี่ยแบบนี้ค่ะนะเห็นชัดเลยตรงนี้นะหมอแอมไม่ต้องกังวลนะครูถ่ายวิดีโอไว้ให้ด้วยนะจ๊ะให้ไปดูนะอันนี้ก็ล็อกตรงนี้นะหายใจยาวๆลึกๆค่ะโอเคหายใจยาวลึกๆอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่กดไปที่4-5นะแล้วครูก็กดไปที่4-6นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รู้สึกไงบ้างนะจับความรู้สึกนะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้นะคะตรงไหนแน่นตรงไหนแข็งก็ค่อยๆนะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะช้าๆแล้วก็ค่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆดูมาดูทีละข้างนะหายใจยาวลึกทักทายครูหน่อยนะคะเขียนคอมเมนต์ให้ครูก็ได้ค่ะนะครูจะบอกว่าท่านใดที่เป็นนักเรียนครูหรือรู้จักครูเนี่ยเวลาที่ดูเฉยๆเนี่ยครูจะบอกว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์ต้องดูแล้วเขียนคอมเมนต์แล้วทักทายครูรสด้วยเพราะอะไรรู้ไหมมันจะทำให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เขาเรียกว่ามันจะจำลึกเข้าไปในถึงจิตใต้สำนึกและเวลาเราเรียนเราจะจดจำได้แล้วก็จะนำไปใช้ได้ดีค่ะนะหายใจยาวลึกๆนะอันนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คเราตรวจเช็คร่างกายโดยการซักประวัตินะแล้วเราตรวจเช็คร่างกายโดยการดูการมองการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยกันแล้วไม่พอค่ะเราต้องดูด้วยตาแล้วก็ยังต้องคลำอีกนะเห็นไหมอันนี้ครูยังไม่ได้นวดนะครูเช็คเฉยๆแล้วถ้าเราทำอย่างเนี้ยเราจับความรู้สึกนะหมอแอมจะหลับก็หลับได้นะให้หลับได้30 นาที อันนี้หมอแอมให้หลับได้30 นาทีค่ะโอเคนะคะอันนี้นะเนี่ยเห็นไหมแบบนี้แม็กนะแม็กไม่ความว่ารู้สึกเลยนะว่าปวดตึงแล้วก็เจ็บนะแต่ก็รู้สึกดีใช่ไหมจ้ะเนี่ยอันนี้ครูจะบอกว่าครูใช้ลดหลีกช่วยด้วยนะแล้วก็ครูใช้วางคิดซึ่งนะวางไว้ที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างใครที่เป็นหมอนวดตอนนี้หน้าแฮปแล้วอ่ะอย่านวดอย่างเดียวจงมีวางคิดซึ่งไว้ให้ลูกค้าด้วยครูไม่เห็นคอมเมนต์พวกเราเลยอ่ะ
เราเขียนคอมเมนต์ให้ครูดูหน่อยนะคะนะครูบอกเลยว่าถ้าใครอยากเป็นโค้ชเป็นครูแบบมืออาชีพคุณจะต้องรู้จักพูดแล้วก็แสดงออกด้วยแล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยค่ะนะคะโอเคค่ะแอมคืนนี้หลับสบายแน่เลยพรุ่งนี้จะปวดเมื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะครูบัญญะบัญญังอยู่นะหายใจยาวๆลึกๆนะแบบนี้เป็นการคลึงเราจะดูรู้เลยว่าตรงไหนลูกค้าเป็นก้อนตึงนะคะเราจะรู้เลยว่าตรงนี้เจ็บไหมคือจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสได้ว่าเราเป็นมืออาชีพนะเห็นไหมว่าเวลาครูนวดเนี่ยครูคลำครูคลึงเพราะว่าการปวดศีรษะปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ปวดตรงนั้นปวดทุกที่แบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆดูนะคะอันเนี้ยไม่เป็นอะไรเนาะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยตึงแต่ตรงเนี้ยครูรู้สึกว่ามันตึงนะเพราะฉะนั้นข้างไหนตึงเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยเวลาที่เราตรวจร่างกายด้านเนี้ยนะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันตึงกว่าด้านเนี้ยเสร็จแล้วครูก็ใช้ตรงนี้ไปนะหมอแอมไม่แพ้เนาะนะโอเคแล้วก็เนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้น้ำมันเยอะนะคะใช้นิดเดียวก็พอนะคะนะเห็นไหมก็เวลาทำนะต้องค่อยๆล้วงค่ะแล้วเวลานั้นเราจะต้องใช้แบบท่าสควอชค่ะครูจะบอกนะคะว่าเวลาการที่เราถ่ายวิดีโอหรือว่าเวลาที่เรานวดนะถ้าลูกค้าอนุญาตเราเขารู้สึกดีครูจะขออนุญาตตอนที่ครูนวดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรานวดเสร็จแล้วเราแถมให้เขาอีก10นาทีก็ได้ค่ะลูกค้าจะรักเรานะเพราะว่าถ้าเราต้องการขอเขาถ่ายวิดีโอนั่นคือแสดงว่าเรานวดดีมีผลลัพธ์เขาก็อนุญาตให้เราได้ดังนั้นร้านใดที่มีวิดีโอเห็นหน้าคนนวดเนี่ยขอบคุณมากค่ะพอมมี่น่ารักจังเลยขอบคุณมากค่ะเราเป็นคนแรกมาเปิดจริงแรกเลยที่เขียนคอมเมนต์ให้กับครูคิดถึงเรานะครูจำเราได้จ้าสวัสดีจ้านะเนี่ยอันนี้ครูยังไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะใส่แค่เขาเรียกว่าซาลบามนะอันนี้ถ้าหนักไปบอกนะหมอแอมหนักไปปะไม่ค่ะไม่ค่ะผิวดีดี นักเรียนคนนี้ผิวดีดี ขอบคุณมากค่ะที่ทักครูมาค่ะครูก็บอกว่าอย่าดูเฉยๆนะเขียนทักมาถามมาได้ค่ะนะเพราะว่าครูอยากสร้างสังคมแบบเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเป็นหมอนวดเราก็แบ่งปันแล้วก็แชร์กันได้อย่างเงี้ยค่ะนะหมายถึงว่ามีอะไรเราก็สามารถแชร์แล้วก็ดูแล้วก็ได้ประโยชน์ครูจะบอกว่าอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้ทำเหมือนครูก็ไม่เป็นไรสวัสดีจ้านาดีเอ้ยคิดถึงนะเว้ย ให้ดูครูพูดกับลูกศิษย์ดูครูพูดกับลูกศิษย์นะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากนี่ต้องขอบคุณเพื่อนเรานะต้องขอบคุณหมอแอมนะเขาอนุญาตนะอันนี้ไม่ใช่ลูกค้านะอันนี้เป็นนักเรียน VIP ให้สวัสดีค่ะคุณโรเบิร์ตกาเซีย very comfortable yes right thank you very much ค่ะเป็นคุณเลยค่ะคุณโรเบิร์ต if you visit visit Dusseldorf เนี่ยทำบวกเยอะ if you visit Dusseldorf please นะอย่าคนนี้ก็โสดนะเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นหุ่นพวกนี้ค่ะเออนะเห็นไหมก็รู้สึกดีแล้วเนาะพออย่างนี้เสร็จครูก็จะคุมไว้ก่อนนะแล้วอะไรรู้ไหมอันนี้ครูใช้ลดหลิกด้วยนะไฟสีแดงที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าลดหลิกค่ะ
แล้วจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยรู้ไหมคะว่ารสหลีกเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าซึมซับเวลาเรานวดเนี่ยถึงกระดูกเลยค่ะนะโอเคเมื่อกี้อยู่ข้างนี้แล้วใช่ไหมดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยแต่รสหลีกอันนี้ครูใช้มาเป็นเวลา10ปี10กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ครูมาอยู่ดุสเซนดอร์มาอยู่ฮัมบูร์กเลยนะตั้งแต่ครูทำงานหมอนวดเลยนะใช้ดีมากรสหลีกอันนี้รสหลีกล้ำเพออันนี้นะโคตรดีเลยนะบริษัทฟิลิปเดอร์โฆษณาให้เลยเพราะว่าคนบางคนนะรสหลีกพังแล้วอะค่ะ You will make a video of my bag Yes right Only your bag ลูกค้าแซวเพื่อนแซวค่ะเห็นไหมชอบแบบนี้โอเคต่อไปนะเป็นขั้นตอนต่อไปครูก็จะใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันรสส้มให้เราเนาะไม่ให้เลือกนะรสส้มให้เลยนะขอบคุณค่ะคุณโรเบิร์ต Yes right พอเราทำแบบนี้เสร็จนะแล้วเวลาที่รสหลีกมันเข้ามาครูมีวิดีโอครูถ่ายวิดีโอไว้ให้นะพวกเราครูจะบอกว่าการทำงานคุณภาพคือการเตรียมลูกค้าหมอแอมเห็นว่าครูเตรียมลูกค้ายังไงครูเตรียมลูกค้าดีไหมเนาะนั่นแหละประสบการณ์ของหมอแอมคือครูอยากทำให้หมอแอมเนี่ยจดจำแล้วก็เวลาที่หมอแอมไปทำให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะได้ประทับใจค่ะนะรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสแล้วก็อารมณ์ของหมอนวดด้วยนะ ครูไม่ได้กินพริกนะ วันนี้เราไม่ค่อยมีพริกนะ นักเรียนค่ะส่วนใหญ่นะจะเอาพริกมาฝากครูค่ะ แสบไหมถ้าแสบบอกครูนะไม่แสบค่ะไม่แสบนะโอเค ลูกค้าบางท่านจะรู้สึกแพ้นะก็มีค่ะแต่บางท่านก็ไม่แพ้แล้วเราก็จะเปิดส่วนหลังตรงนี้ไว้นะนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมรสหลีกเนี่ยเราก็จะใช้ไว้ประมาณเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะรู้สึกอุ่นเนาะแล้วขณะที่มือนะอยู่เราก็จะไปนวดที่ฝ่าเท้าเราก็จะใช้เห็นไหมใครไม่มีบาร์มคิสซึนนะสั่งได้ที่มาดามจันนะมาดามจันมีบาร์มคิสซึนค่ะดูแลน้องดูแลพี่ดีอย่างนี้ครูใช้อย่างนี้แล้วพูดกับแฟนครูนะน้องดูแลพี่ดีอย่างนี้เนี่ยไม่ได้รักได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยโอเคแล้วแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงนะครูจะให้ดูว่าครูนวดนะเอาแบบนี้เนาะเห็นบ้างอันนี้ครูใช้มือถือ Oppo นะที่ไลฟ์สดเนี่ยโอเคหมอแอมก็เจ็บหายใจยาวๆลึกๆนะครูจะค่อยๆดูใครๆก็นวดเป็นใครๆก็นวดได้ใครๆก็นวดดีแต่อย่าลืมนะว่าเราจะต้องทำให้แตกต่างจากร้านอื่นเขาเนี่ยหมอแอมรู้สึกไหมว่าข้างไหนเจ็บจะเป็นข้างขวาข้างขวาจะใช่ค่ะเนี่ยตึงนะด้านนี้ค่ะนะด้านนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะข้างซ้ายไม่เท่าไหร่ค่ะข้างขวาเนี่ยเนี่ยนะมันเป็นเหมือนมีผังผืดนะจ๊ะแค่ทำช้าถ้าเรากลัวว่าเราน้ำหนักไม่พอ
โยกแล้วก็ค่อยๆหายใจยาวลึกดูสิว่าครูจะทำงานละเอียดนะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะอยู่กับครูโรสเนี่ยส่วนมากเนี่ยครูจะถามลูกค้าว่าคุณอยากอยู่กับดิฉันนานแค่ไหนคุณมีเวลาให้กับตัวเองนานแค่ไหนนะคะลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงความที่เราแสดงว่าเราเน้นถึงคุณภาพค่ะนะเพราะว่าลูกค้าที่มาหาครูส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่รักสุขภาพจะยังลึกๆครูจะบอกนะว่าเราอะนะเป็นหมอนวดเนี่ยเราต้องรู้ว่าการที่เรานวดลูกค้าเขาเรียกว่าเราอะช่วยให้ลูกค้าในการทำเอ็กเซอร์ไซส์แบบแพสซีฟเอ็กเซอร์ไซส์นะเพราะว่าเราอะเป็นคนทำให้ลูกค้านะแม้กระทั่งการกดอย่างนี้ก็เช่นกันเพราะว่าครูมีลูกค้าถามครูมาว่าทำไมอ่ะฉันไปออกกำลังกายอ่ะทำไมฉันยังเจ็บยังปวดหลังอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่ามีใครตอบลูกค้าไม่ได้บ้างใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้างดังนั้นครูจะบอกว่าการที่ลูกค้าไปออกกำลังกายเนี่ยข้อต่อต่างๆเนี่ยได้เคลื่อนไหวอารมณ์ดีมีสุขภาพที่ดีแต่ฟัดเสียนเนี่ยมันยังไม่ออกไปนะไอ้จุดที่เป็นคน็อตหรือจุดที่เป็นบาดเจ็บเนี่ยมันยังไม่ได้ออกไปเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยจะช่วยให้บริเวณที่เขาตึงนะมันเกิดเลือดลมไหลเวียนได้ดีโดยการใช้มือสัมผัสใช้นิ้วสัมผัสใช้ข้อศอกสัมผัสแล้วก็โดยการนวดนะคะโดยการคลึงดังนั้นสิ่งนี้จะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าบริเวณที่เป็นรายละเอียดแล้วก็ถี่ยิบเนี่ยจะทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นค่ะนะหายใจยาวลึกๆ Oh my god อะไรสุเคนะแบบโชคดีนะครูไม่ได้เอาไมโครโฟนมาอยู่ตรงนี้ด้วยหายใจยาวลึกๆเขาเรียกว่าบล็อกคาร์เดนฟรายยะไหนยัวยัวโอ้เยอะเลยหมอแอมลูกค้าครูจะบอกว่าหายแล้วโรสกลับบ้านได้แล้วครูบอกไม่ได้ต้องอยู่ต่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะ thank you very much everyone นะพอดีว่าเดี๋ยวครูจะเปิดน้องไม่อยากให้น้องไม่อยากให้เห็นหมดเพียงแค่นี้ก็พอนะพี่น้องคะครูอยากให้หมอแอมได้รีแลกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู Thank you very much คุณโรเบิร์ตนะขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูแล้วช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ทักทายครูโรสนะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตนวดหมอแอมก่อนแบบสบายใจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครูมาแบ่งปันเพราะว่าหมอแอมอนุญาตอย่าลืมแชร์ออกไปนะเพราะอะไรรู้ไหมเทคนิคการนวดมีหลากหลายเทคนิคเพราะฉะนั้นจงเลือกเทคนิคที่คุณคิดว่าใช้แล้วมันเกิดประโยชน์เอาไปใช้อย่าเพิ่งเชื่อครูโรสทั้งหมดนะคะเอาไปลองปรับใช้ดูใช้ดีทำแล้วมันดีขึ้นมาหาครูค่ะนะเหมือนหมอแอมมาหาครูค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะต่างร้านอืม